สวัสดีครับอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับในช่องคนหนึ่งไปแอวนะครับวันนี้จะมาเที่ยวร้านกาแฟนะครับเขาเรียกว่าร้านแต่โดนรีสอร์ทนะครับคาเฟ่ด้วยเนาะเป็นบรรยากาศเป็นเรียกว่าเนี่ยของเก่าอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงนะครับนี่คือร้านนะครับเข้ามาก็เจอประมาณนี้เนาะเป็นรีสอร์ทด้วยนะเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับนี่แต่โดนรีสอร์ทขอนแก่นนะฮะแล้วเข้าไปเลยฮะโอ้ยเป็นหนำธรรมชาติมากเลยนะครับโอ้ร้านกาแฟแต่โดนคาเฟ่สวยครับสวยบรรยากาศร่มรื่นดีนี่ฮะโอ้มีนกมีอะไรด้วยนะครับดูเสียงธรรมชาติมากเลยครับเป็นร้านแนวเก็บของเก่านะครับใครชอบแนวนี้ก็ประมาณนี้นะครับร้านดูสวยมากเลยดูเป็นธรรมชาติดีนะครับดูเครื่องพิมพ์ดีดครับนี่ฮะโทรศัพท์ดูมองต่างๆดีครับโอ้โหร้านกล้องเก่าขนาดนั้นเลยโอ้โหกล้องนี้เก็บใช้เองนะครับหรือว่าซื้อมาครับซื้อมาอ๋อสุดยอดมากเลยผมเอามีอะไรบ้างครับผมเอาคาปูชิโน่ปั่นครับปั่นโอ้ร้านแนวโหเก่าครับสุดยอดมากลูกค้าครับน้ำสดละกันโอ้โหกล้องเก่านั่นเลยกล้องเยอะมากครับดูครับดูกล้องครับเต็มหมดเลยฮะเยอะมากเลยนะครับโอ้โหดูกล้องครับเนี่ยในกล้องเนี่ยลูกค้าเดินเล่นเข้าออกตรงนี้เลยนะอ๋อเดินเข้าทางนี้ได้นะครับข้างบนเอาข้างบนนี่ขึ้นได้ไม่ค่ะขึ้นเข้าไปข้างบนจะเป็นบนสะพานก็คือตรงที่ลูกค้าขึ้นไปอ๋อคนละโซนกันครับเดี๋ยวอยากไปเที่ยวดูครับเดี๋ยวจะไปเปิดเข้าไปโอ้โหมีโต๊ะสนุกด้วยนะครับ 3,000โอ้โหราเที่ยงเลยครับเนี่ยดูฝีมือเลยดูให้ดูฝีมือผมครับดูนะฮะเข้าทั้งสองเลยนะครับโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับที่ดีมากมีที่เล่นเกมด้วยนะครับไปต่อสู้นะครับเป็นแนวของเก่ามีรองเท้าของเก่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศของเก่าๆทั้งหลายนะฮะของเก่าเยอะมากเลยครับเดี๋ยวชมมุมอื่นบ้างครับด้านนี้คือห้องน้ำนะครับเป็นรีสอร์ทที่โหเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยตู้โทรศัพท์ครับโอ้โหรุ่นนี้เมื่อก่อนผมใช้เลยนะฮะสุดยอดมากเป็นรีสอร์ทสวยครับสวยได้ดูท่านี้ก่อนเนาะโอ้โหเหมือนเราย้อนยุคไปเมื่อก่อนนะครับมากกว่า90อ่ะมากโอ้โหมากๆเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่วันนั้นบอกว่ารัชกาลที่5หรอโอ้โหในห้องน้ำชายทางนี้นะฮะโอ้เขาสื่อมีรถตุกๆนะครับของเล่นเมื่อก่อนนะฮะโอ้เยอะเลยนะครับดูมุมต่างๆครับโอ้โหนั่นแหละนี่แนวคาร์บอยอ่ะตรงนี้นะแนวคาร์บอยต่างๆมีหลายมุมมากเลยนะครับด้านในน่าจะเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเลี้ยงม้านะครับม้าโอ้โหม้าเยอะมากอยู่ตรงนู้นนะฮะม้าอันนี้คือแนวคาร์บอยนะครับแนวคาร์บอยนะครับเหมือนเราอยู่ในยุคแนวคาร์บอยต่างๆอ่ะในตรงนี้นะครับดูครับเคยเห็นของเก่าต่างๆครับทั่วๆเลยนะโอ้โหสวยครับสวยยืนข้างบนก็ได้เลยเนี่ยข้างบนเดี๋ยวเราก็ดูได้นี่เดี๋ยวไปเดินดูข้างบนเนาะโอ้บรรยากาศดีมากครับเป็นแนวของเก่าอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนย้อนยุคมาอีกรัชกาลหนึ่งอ่ะนะครับยุคเมื่อก่อนนะครับดูบ้านนะฮะคือร้านนี้คือเก็บของเก่าได้เยอะมากจริงๆครับดูครับแถวนี้ดูรถครับเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้ละเนาะดูของเก่าเยอะจริงๆโอ้โหเป็นมุมอาร์ตที่หาชมได้ยากนะครับของเก่าทุกชิ้นเนี่ยมันประมูลค่าไม่ได้นะครับนะบางอย่างที่เราทิ้งไปเนี่ยอาจจะมีคุณค่านะแต่ถ้าเรามาวางตรงนี้ดูมีคุณค่าและมีคุณภาพขึ้นนะครับตอนนี้ม้าเดินมาแล้วนะครับลองให้อาหารม้าหน่อยโอ้โหเยอะมากครับมา นี่ลองหยิบนี่ให้ดูก็ไหนอ่ะอ๋อมาแล้วครับโอ้โหเยอะมากครับเริ่มมาแล้วฮะมาแล้วมาไม่รู้ม้าพันธุ์อะไรนะครับโอ้เยอะจริงๆมีสีขาวหลายด้วยนะครับโอ้โหหมาเต็มเลยโอ้โหติดเลนนะครับม้าเราก็มาเที่ยวชมดูได้นะครับม้าตัวนี้นะครับมีให้ตัวเล็กให้ตัวใหญ่นะครับมีทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับใครที่ว่างก็มานะครับที่แต่โดนรีสอร์ทคาเฟ่นะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูมุมอื่นบ้างนะครับเรามาดูมุมนี้บ้างนะครับเมื่อกี้เราดูผ่านๆเนาะเขาเรียกว่าเป็นโทนแนวโทรศัพท์นะดูครับเพลงเยอะเลยนะครับชมลมพระเครื่องมังกรหยกโอ้โหดูครับพระเครื่องโอ้โหโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยนะครับนี่ฮะรุ่นไฟในใช้มากเลยรุ่นนี้ผมทันใช้อยู่นะเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้เคยใช้หมดเลยนะครับโอ้รุ่นเมื่อก่อนที่เราเคยซื้อกันนะครับโอ้โหนาฬิกาเมื่อก่อนนะครับโอ้ของเก่าจริงๆครับอันนี้คือแผ่นสไลด์แท็บเล็ตของเก่าเนาะเป็นโนโอ้โหเนี่ยกล้องครับที่ว่าเป็นเหมือนชิ้นเนี่ยโอ้โหกล่องทางนั้นเลยนะครับเยอะมากครับวันนี้ผมจะถ่ายทุกมุมเลยร้านนี้นะฮะดูครับลูกห้ามจับนะครับเราได้ดูอย่างเดียวเนาะกล้องเมื่อก่อนคือกล้องแถวนี้บอกแล้วมันไม่มีค่าหรอกแต่มันจะมีค่าตอนที่เราสะสมไว้อย่างนี้แหละมันประมูลค่าไม่ออกแต่กล้องไหนมันมีความเขาเรียกว่ายี่ห้อบางอย่างมันจะแพงขึ้นนะครับในพิมพ์ดีดนะฮะเรื่องถ่ายเอกสารตอนนี้โอ้โหวิทยุนะซาเบ้าเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ได้ใช้อยู่นะครับดูครับเคยใช้หรือเปล่าครับเต็มเลยนะฮะโอเคนี่รองเท้านะฮะรองเท้าขายเหมือนกันนะครับมือสองนะครับเยอะครับอันนี้จะเป็นแนวเสื้อผ้ากำไรต่างๆเนาะเสื้อผ้าน่าจะเป็นนี่นี่จะเป็นของตกแต่งชิ้นความสวยงามนี่ร้านเมื่อก่อนครับจำลองร้านเมื่อก่อนเลยฮะร้านขายของเมื่อก่อนเป็นประมาณเนี้ยมีตู้ยาอย่างเงี้ยนะครับมีฮอนนี่เมื่อก่อนฮอนนะครับเมื่อก่อนเป็นเงี้ยเลยมีกำปองให้ประมาณเนี้ยก็เราได้ไปเอาก็ประมาณเนี้ยเป็นร้านเก่าๆนะครับนี่ของเล่นสมัยก่อนนะฮะ เก็บไว้สะสมไม่เยอะมากคือเราสะสมไม่เยอะถ้าเราเก็บไว้คงไม่เห็นอ่ะแต่ถ้าเราเก็บไว้ได้โชว์เงี้ยเพราะว่าเป็นอากาศบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็มาลงรางแรกนะครับนี่สวยฮะรถคันนี้เท่ดีอาร์ตดีนะฮะดูร้านนี่สวยครับสามารถถ่ายรูปได้สวยมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปนะเดี๋ยวจะพาไปดูทางนู้นนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปมุมแถวๆนี้ก่อนแล้วกันเนาะมุมนี้สวยมากๆนะครับดูรถนี่ก็สวยแล้วไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็มันทั้งโชว์อย่างเงี้ยดูความสวยงามในแนวอายุเมื่อก่อนนะครับโอเคครับไปถ่ายรูปแป๊บนึงครับเดี๋ยวพาไปอีกมุมหนึ่งครับโอเคผมก็ถ่ายรูปเยอะมากเหมือนกันนะครับรถนี้เท่มากเลยนะครับเท่มากโอเคเดี๋ยวเราไปรับกาแฟก่อนนะครับมาจิบบรรยากาศนะครับในตรงนี้เฮ้ยมุมนี้ก็สวยนะเนี่ยโอ้โหนั่งสงบดีนะฮะมีนกด้วยนะครับเนี่ยกรงนกเป็นเสียงธรรมชาติมากดนตรีอาร์ตนะครับแนวอาร์ตกาแฟเราแล้วก็เรานั่งริมน้ำตรงนี้นะสวยมากร่มรื่นดีครับร่มรื่นดีครับอันนี้เขาเรียกว่านะครับที่นั่งตัดผมมาครับขี่ได้แล้วนะครับกาแฟนะครับคาปูชิโน่ปั่นนะครับแต่โดนคาเฟ่นี่เราก็มาเก็บบรรยากาศครับแนวธรรมชาตินะครับดีครับโอ้ยน่ารักมากเลยมันจะดื้อหน่อยนะคะมันจะชนโอ้มันจะกระตุ้งอะไรอย่างนี้ไปกินกับพี่เขาโอ้หิวมากเลยเอาไปกันนะครับอันนี้กี่เดือนนะครับอันนี้จะ2 เดือนค่ะจะ2 เดือนอ๋อน่าเลยพี่แค่2 พันกินประมาณ 4-6 ขวด 4-6 ขวดแล้วครับใช่ค่ะช่วงเขาโตแล้วอันนี้คือแม่เขาแบบไม่ได้เลี้ยงเขามี2 ตัวมีเป็นฝาแฝดกันเลี้ยงตัวหนึ่งคือกับตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องให้มันโอ้กินจนหมดเลยกระทุ่งด้วยไม่ทันใจแล้วทุกครั้งให้นมเนี่ยนมเป็นอย่างนี้นะครับใช่ค่ะตรงนี้นี่แล้วก็ยืดเฉยดูท่ายืดเฉยอ๋อต้องดันสุดยอดครับตอนนี้มาดูมุมนี้บ้างนะครับก็ว่ามุมนี้มีแพรด้วยนะอ๋อมีแพรให้เราได้ปั่นด้วยนะครับอยู่ข้างตรงนี้นะครับโอ้โหร้านกาแฟเดี๋ยวเราลองปั่นดูเนาะได้หรือเปล่าเอานี่เดี๋ยวลองปั่นดูแล้วครับอุ้ยปั่นได้หรือเปล่าปั่นยังไงนี่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราลองดูครับเดี๋ยวลองดูครับนี่โอ้ยมัดอยู่ ลืมไปมัดอยู่ครับเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึงครับโอเคตอนนี้ผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังปั่นถอยอยู่นะฮะนี่ฮะดูเรือครับปุ๊บนี่ปั่นยังไงดีนี่บรรยากาศครับที่เราได้เห็นเนาะเราปั่นวันนี้ดูวิวอากาศดูปลาครับดูปลาเยอะมากครับโอ้โหบรรยากาศครับเราได้เห็นอาร์ตด้วยเนาะไปได้ธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยปั่นลำโพงปั่นตามนี้โอ้ได้ปั่นได้วิวธรรมชาติด้วยนี่ปุ๊บอ๋อถ้าเราดัดซ้ายทางนี้ต้องตัวนี้ครับไหลลงมาถ้าเราอยากปั่นข้างหน้าปุ๊บเราก็ไปเยะนี่หัวจะหันทางนี้ถ้าเราอยากไปทางนี้นะปล่อยไปครับเริ่มตรงเลยครับโอ้ยผมลืมโอเคแล้วเราก็ปัดตรงครับแล้วก็ตรงโอ้โหดีมากเลยครับนี่เราเข้าแล้วนะครับแต่บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราปั่นเรือตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็ถึงแล้วปั่นตรงนี้นี่ถึงแล้วนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกมาคล้องตรงนี้ครับนี่เพื่อไม่ให้เรือไปไหนครับนี่เรียบร้อยโอเคครับใครที่สนใจก็มาปั่นได้นะครับบรรยากาศดีมากครับผมสุดยอดครับโอเคตอนนี้ผมจะมาชมดูด้านบนดูนะครับโอ้รถนี้เท่มากเลยด้านบนนะครับเขาว่าเป็นมุมวิวแล้วก็บรรยากาศอีกแนวหนึ่งเลยนะครับว้าวแต่โดนรีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ขอนแก่นนะครับเรามาดูของเก่านะครับโอ้พาชมซ้ายขวาอันไหนก็น่าถ่ายหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวของเล่นเมื่อก่อนนะฮะของบ้านเราเนี่ยเราก็มีนะแต่ละส่วนมากเราทิ้งหมดเลยนะครับไม่คิดถึงคุณค่าเนาะแต่เอามาจัดตรงเนี้ยมันดูมีคุณค่ามากเลยนะครับดูแนวรีสอร์ทครับสวยงามมากตรงนี้มุมดีมากครับหน้าดูครับโอ้ดูมุมสวยมากดูมุมแนวอาร์ตดีอ่ะนะครับดูครับมีแม่น้ำด้วยโอ้ปลาเยอะเลยครับเนี่ยโอ้ปลาเยอะมากปลาทับทิมปลานิลนะครับที่ผมเห็นนะโอ้ไม้ไผ่หมดเลยแนวรีสอร์ทครับตัวนี้นะฮะสระว่ายน้ำก็มีนะครับในรีสอร์ทตรงนี้ โอ้โหนี่เราขึ้นจุดชมวิวข้างบนโอ้เราได้เห็นทั่วเลยนะครับนี่ฮะเมื่อกี้เราเดินมานะฮะมีแพะด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหมุมต่างๆเลยนะครับเนี่ยเราเห็นตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะสร้างเพิ่มนะฮะแต่คงจะเอาเน้นไม้เก่านั่นแหละนะครับมีรถตักรถแบคโฮเก่าด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอเคเราก็เดินต่ออีกไปจุดต่างๆไปทั่วๆครับในแนวช่องคูหนึ่งปลาแอวนะครับต้องแอวให้ทั่วนะฮะโดยตรงนี้สงวนสิทธิ์ให้กับคนที่เข้าห้องพักเท่านั้นนะครับเพราะเป็นห้องพักนะครับที่ตรงนี้เนาะก็มีสัตว์มีกวางเนาะมีเป็ดมีแพะนะครับโอ้โหแพะแม่ที่เหลือทางนี้ก็เป็นได้เป็นอาหารนะกลางคืนตอนเย็นนะของคนพักรีสอร์ทตรงนี้นะครับโอ้โหมุมที่ดีมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็ลองมาจิบบรรยากาศตรงนี้ดูนะครับว่าบรรยากาศดีขนาดไหนนะครับถ่ายทุกจุดทุกมุมแล้วนะครับอย่าลืมมาเที่ยวแล้วกันเนาะนะครับที่แต่โดนคาเฟ่รีสอร์ทยังไงดีแต่โดนรีสอร์ทคาเฟ่ขอนแก่นแล้วกันนะครับรับรองว่าคนที่ชอบแนวอาร์ตแนวที่แนวโบราณนะครับแนวเมื่อก่อนอะสมัยก่อนอะหลายราชการไหนกล้องฟิล์มรูปภาพต่างๆไม่ต้องแนวหรูๆเหมือนกับรีสอร์ททั่วไปเนาะเพราะว่าอันนี้หรูแบบอาร์ตสมัยก่อนนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับวันนี้คงจะถ่ายครบทุกจุดละนะครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามช่องคูณหนึ่งปลาแอวปลาม่วนปลากินด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ่ายคลิปเที่ยวคลิปกินคลิปสนุกสนานให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวขอนแก่นก็มาถ่ายแล้วนะครับมุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปตรงไหนก็จะถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ